ความรักถูกเปลี่ยนมาเป็นพลังงานที่เป็นรูปธรรมนะคะเราจะเห็นการฉุดช่วยและการร่วมไม้ร่วมมือเพราะร่วมใจการที่เราเอาใจมาลงทุนด้วยกันในการที่จะแบ่งปันความดีความงามและความจริงออกไปไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตามขณะนี้ที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็มีรูปแบบของการยกต้นไม้ที่คนไม่ต้องการมาอยู่รวมกันปรากฏว่าคุณย่ากลางคุณยายไซทองชวดโพและเราก็ได้เห็นอีกต้นหนึ่งก็เรียกว่าโพพระได้มาถึงเรานะคะคุณสจวตเป็นหนึ่งในการมองเห็นการทำงานของหุบเขาโพธิสัตว์ที่กำลังล้อมต้นโพที่เราเรียกว่าทวดสกลนะคะมาสู่หุบเขาโพธิสัตว์เธอจึงยกต้นโพใหญ่ที่ล้อมโอบกอดด้วย5คนเข้ามาสู่เสถียรธรรมสถานในวันรุ่งขึ้นทันทีคำถามคือทำไมเธอจึงศรัทธาต่อการที่จะยกต้นโพที่เธอเคยช่วยไว้สู่หุบเขาโพธิสัตว์ลองไปฟังสิ่งที่เธอกำลังจะเปิดเผยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของเธอค่ะต้นไม้มาจากเพชรบุรีครับมาจากร้านอาหารที่เขาให้คุณน้องออกครับเขาจะทำอะไรกับก็ถึงก็เหมือนเขาจะขายที่ครับนี่ผมก็เลยจะเป็นการจะให้อเมโคขุดดิ้งผมก็เลยไปเอามาพอดีก็คงเห็นดีกว่าปล่อยต้นไม้ตายอยากให้ต้นไม้ไปอยู่ที่นั่นนะครับทำไมถึงอยากให้ต้นไม้ไปอยู่ตรงนั้นล่ะคะก็ผมคิดว่าต้นโพน่าจะเหมาะสมก็อยากให้นะครับเห็นแม่ชีให้มากกว่านี้ครับแต่ว่าผมก็ทำได้